ที่2นะครับทีมของครูรักแล้วก็พี่แมวนะครับขอเชิญดิวใบตองใบหม่อนนุ๊กแคทและก็แป๋มขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับเชิญครับครับผมเดี๋ยวผมคงต้องเลื่อนไปเพราะสายไมค์ผมไม่ค่อยถึงเป็นการยืนชะโงกคอมเมนต์เป็นท่าฝืนธรรมชาตินิดหน่อยครับก่อนอื่นขอขอบคุณอยากให้ทุกคนขอบคุณแบรนด์จากมิสเตอร์มิวสิกทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับอย่างที่สองอยากจะบอก24คนเลยว่ามินิคอนเสิร์ตของเราวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทำได้ดีกว่าตอนที่เราเคยเจอกันตอนออดิชั่นหรือดีกว่าตอนที่เราเข้ามาดูในบ้านนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอยกความดีกับเทรนเนอร์ทุกๆคลาสนะครับขอขอบคุณคลาสแดนซ์นะครับคลาสร้องซึ่งมี2คนแต่ต้องสอนเด็ก24คนนะครับหนักมากแล้วก็คลาสแอคติ้งนะครับวันนี้มาตัวแทน1ท่านนะครับแสดงว่าเด็กๆสามารถเอาสิ่งดีๆที่คุณครูแนะนำไปใช้ได้ประโยชน์เหมือนกันและอย่างที่ต้องขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนก็คือในมือผมเนี่ยมันคือบันทึกการสอนที่คุณครูเนี่ยจะลงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กทุกๆคนในกลุ่มผมในทุกคลาสว่าเป็นอย่างไรตั้งใจแค่ไหนถูกต้องครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูจากการโชว์เมื่อกี้แค่อย่างเดียวในการพิจารณานะครับผมจะดูจากการใช้ชีวิตในบ้านความมุ่งมั่นขยันตั้งใจความขยันซ้อมอะไรต่างๆทั้งหมดด้วยนะครับคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคนแรกนะครับน้องแคทนะครับวันนี้ทำได้ดีนะครับปกติหนูจะเหมือนคนที่ตั้งต้นไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับแต่วันนี้สามารถสื่อความจริงใจในสิ่งที่ตัวเองร้องเข้ากับอารมณ์เพลงได้ค่อนข้างดีนะครับรู้ว่าตื่นเต้นแต่ว่าก็พยายามสู้สิ่งที่สำคัญคือต้องรักษาอารมณ์ในการร้องเนี่ยให้มันต่อเนื่องบางครั้งมันมีความไม่มั่นใจหรือสายตาที่สอบถามว่าฉันโอเคหรือยังมาเป็นระยะซึ่งมันมาขัดจังหวะการสื่ออารมณ์เพลงนะครับโอเคครับต่อไปครับพี่แมวเชิญครับก็เดี๋ยวไปที่ใบหม่อนเลยนะครับใบหม่อนนี่ยอมรับว่าเรื่องของเสียงนี่ไม่มีอะไรต้องสงสัยนะครับเป็นคนที่เสียงมีพลังมากแล้วก็เปิดการแสดงของใบหม่อนค่อนข้างเฟิร์มพี่เรียกได้ว่าเฟิร์มมีความน่าสนใจแล้วดูว่าพกความมั่นใจมาเยอะพอสมควรก็อยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าบางทีความมั่นใจถ้าเกิดเรามีมากเนี่ยมันอาจจะทำให้การแสดงของเรามันดูแข็งเหมือนว่าเหมือนเข้าไม่ถึงอารมณ์นึกออกไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพียงแค่ว่าบอกไว้ว่าถ้ามั่นใจเยอะๆเกินไปมันจะไม่ดีแต่สิ่งที่ทำมาทั้งหมดขอชมว่าทำได้ดีนะครับต่อไปครับครับน้องดิวนะครับน้องดิวข้อดีคือเรื่องเสียงเลยต้องอันนี้ต้องชมการร้องของดิวในเรื่องเสียงมันสามารถชนะได้ทุกอย่างแหละแต่ว่ามันก็มีข้อบกพร่องอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดอารมณ์อย่างที่เราเคยคุยกันซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดได้อยู่ต่อไปก็จะต้องเน้นเรื่องการเรียนคลาส acting ที่จะสัมผัสกับสิ่งรอบๆตัวแล้วรู้สึกไปกับมันได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราร้องออกมาจากปากตัวเราเองนะครับข้อดีก็คือเสียงต่ำก็ได้ยินชัดครับเสียงสูงก็โอเคมีพลังคอนโทรลได้ดีแต่อย่างที่บอกก็คืออารมณ์มันกลางๆอ่ะมันกลางๆมันยังไม่ชัดเจนแต่มันยังดีที่ว่ามันไม่ได้แย่หรือฝืนหรือดูแข็งหรือดูน่าเบื่อก็ยังรอฟังว่าท่อนต่อไปเขาจะมีการโชว์พลังเสียงหรือจะมีวิธีการดีไซน์เสียงออกมายังไงนะครับโอเคครับขอบคุณครับใบตองเป็นเหมือนตุ๊กตาสำหรับพี่ดูแล้วเหมือนตุ๊กตามีความน่ารักมีเนื้อเสียงที่ดีด้วยไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวนะครับร้องดีเนื้อเสียงดีพิชวันนี้ทำได้ดีนะครับเพราะว่าพี่ดูอยู่ทางบ้านบางช่วงอาจจะมีแบบว่ามีเพี้ยนมีอะไรเหมือนไม่มั่นใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยความมั่นใจก็ทำได้ดีนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของท่าทางมันจะมีบล็อกที่บอกว่ามันจะจำได้คือเดาได้ว่าเดี๋ยวจะต้องมาท่านี้เดี๋ยวจะต้องมาท่านี้สังเกตท่าคุณครูรักให้ดีนะนะครับพยายามฝึก
ให้มีความหลากหลายนะครับนั่นก็คงจะมีแค่นี้นะครับผมครับสำหรับนุกนะครับนุกวันนี้เรื่องร้องเรื่องเสียงเนี่ยครูไม่เคยกังวลอยู่แล้วครูก็ลุ้นอย่างเดียวเลยว่านุกจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็สนุกและมีความสุขอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นได้หรือไม่นะครับก็ทำได้ดีนะครับกับการที่ออกมาเต้นออกมาอะไรแต่ว่าสิ่งที่ครูรู้สึกก็คือหนูยังมีความกังวลอยู่เยอะห่วงเรื่องท่าเต้นห่วงเรื่องถูกไหมมีความรู้สึกว่ากังวลว่าห่วงเรื่องท่าเต้นมันจะซ้ำๆอยู่แล้วมันก็จะไม่สนุกไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อดีเนี่ยหนูมีจุดแข็งในเรื่องของลูกทุ่งดีมากอยู่แล้วยังเสียดายว่าถ้าสมมติเลือกเพลงที่มันได้โชว์เสียงจริงๆมากกว่านี้มันจะทำให้คนรู้สึกยอมรับหนูได้อย่างไม่มีข้อแม้มากขึ้นแล้วก็อยากให้หนูมีความสุขในการที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องอยู่กับเพื่อนหรือเรื่องการโชว์บนเวทีนะครับแต้มครับแต้มก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าอยากจะฝากไว้ในเรื่องของอารมณ์เพลงพี่คิดว่าเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเนี่ยน่าจะละเมียดกับอารมณ์ได้มากกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราปิดโชว์หรือเปล่าเลยเหมือนกับว่า relax คลายแต่ว่ามันคลายเกินไปจริงๆเราต้องกลับมาอยู่กับเพลงให้มากกว่านี้ไม่ว่าจะท่อนเริ่มต้นหรือว่าท่อนฮุกที่จะต้องมีอารมณ์ที่แตกต่างนะหมายถึงอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าการใช้เสียงนะครับแต่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับในเรื่องของอารมณ์เพลงครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการของทีมที่2นะครับก่อนที่คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ6คนนี้นะครับเอาละฮะทีนี้มาดูกันครับว่าคณะกรรมการทั้ง2ท่านนี้จะเลือกใครกันบ้างเชิญครูรักเลยครับครับผมจะสลับกันประกาศกับพี่แมวนะครับได้เลยครับคนแรกที่เราจะให้โอกาสน้องได้เรียนต่อกันไปนะครับได้ฝึกฝนได้แก้ไขต่อไปก็คือเราขอเลือกน้องใบหม่อนครับใบหม่อนครับคณะกรรมการเลือกคุณครับเชิญกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยนะครับคนต่อไปครับผมขอเลือกน้องแคทครับน้องแคทครับคณะกรรมการเลือกคุณครับคนที่3นะครับที่จะได้อยู่ต่อไปในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือใบตองครับใบตองครับคณะกรรมการเลือกคุณนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับอีกคนหนึ่งที่ผมจะเลือกนะครับน้องดิวครับดิวครับคณะกรรมการเลือกคุณครับขอแสดงความยินดีกับดิวด้วยนะครับขอเหลือไว้เพียงแค่2คนนี้ก่อนนะจ๊ะน้องนุกกับแปมนะครับไปรอทางด้านนู้นเลยครับ